เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ตอนนี้คุณผู้ชมยังชมรายการละเริงครัวอยู่นะครับแล้วก็แขกรับเชิญสุดหล่อของอาจารย์ยิ่งสักคุณแมนมาทันอยู่มุ่งหมายก็พร้อมแล้วที่จะเข้าครัวกับเมนูที่เตรียมไว้เป็นเมนูไทยๆอย่างที่คุณแมนต้องการนั่นก็คือเส้นหมี่ลงเรือเส้นหมี่ลงเรือโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์ครับทีนี้คุณแมนก็คงสงสัยแล้วสิทำไมเส้นหมี่ถึงลงเรือเออนั่นแหละสิก็เพราะว่ายิ่งสับเป็นคนที่แบบไม่ชอบแบบทำอะไรเหมือนคนอื่นเขามีข้าวน้ำพริกกะปิลงเรือเราก็ไม่ทานข้าวเราทำเป็นเส้นหมี่แทนดีใช่ไหมสปาเกตตี้ลงเรือก็ดีเท่าไหร่แล้วจริงไหมแต่ทีนี้วิธีการทำเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเส้นหมี่นี่คุณแมนดูเส้นหมี่นี่คุณแมนเตรียมนึ่งเราไว้ได้ไหมโอ้โหสุดๆเลยคือน้ำเดือดเสร็จก็เอาหมี่แห้งโยนลงไปเลยแล้วก็ตักขึ้นมาเลยแล้วก็มันนึ่งรอไปเลยนะทีนี้เราก็จะช่วยกันทำตัวน้ำพริกกะปิอันนี้เอาร้อนไหมครับร้อนหน่อยนะคุณแมนผัดให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ไหมได้ครับตะหลิวดำได้ครับตะหลิวดำนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนใส่เครื่องปรุงให้แรกเลยนี่เนี่ยจับครับจับตรงนี้อ่ะไม่ใช่ผัดแล้วก็กระเด็นมาถึงนอกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนนะครับคนกลัวอ้วนเราก็ใส่นิดเดียววันนี้ใช้นิวทริเบนนะโอเคเราก็จะเริ่มทานพริกได้ไหมได้ครับโอ้โอเคโอเคสบายใจเลยสบายใจใช่งั้นเราก็ต้องใส่พริกขี้หนูลงไปผัดก่อนให้มันหอมหอมปึ๊บ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 ใส่เลยหนูสับเตรียมมาเต็มที่กับกระเทียมกระเทียมด้วยโอ้โหสุดยอดเลยกระเทียมก็ชอบนะครับเดี๋ยวนี้ทำรายการทีวีเนี่ยอยู่เมืองไทยก็ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาส่งเสริมเป็นอาเซียนเพราะฉะนั้นต้องสปีกอังกฤษชอบกะหรี่แอนชอบชีลีอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบดูเหมือนแบบจริตเนาะแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาแย่งอาชีพเราไงประชาคมอาเซียนไม่ได้นะเนาะข้างๆบ้านเราประเทศข้างบ้านเราเขาภาษาอังกฤษเก่งกว่าเราอีกนั่นสิโอ้โหพูดภาษาไทยได้ด้วยใช่แล้วพม่านี่ภาษาอังกฤษถูกต้องเราก็แหมนะวันหนึ่งถ้าเราไม่ปรับปรุงเราจะเอาอะไรมาเหลือถูกต้องครับอาจารย์ครับนักศึกษาของเรานี่จะต้องแบบพูดภาษาเนี่ยเวียดนามจีนอะไรเงี้ยจีนน่าจะได้คนจีนเนี่ยเขามาเมืองไทยเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยมาแล้วตายแล้วกำเวรอุ้ยเริ่มหอมจะฉุนแล้วขออนุญาตใส่กะปิละลายน้ำสับกะปิโอ้ผมจะจำไว้นะครับใส่กะปิกะปิอะไรครับอาจารย์กะปิอะไรก็ได้ครับแต่อันนี้เป็นกะปิที่ได้มาจากคลองโคลนเลยนะนี่ละลายตายแล้วกลิ่นแม่เจ้าเนี่ยครั้งแรกนะครับที่ทำรายการเขาเรียกอาหารออกทีวีปกติจะทำในหนังสือใช่ใช่ที่ทำแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลลงไปอาจจะดูเยอะนะอ่าฮะอันนี้อะไรครับอาจารย์น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูให้มันเปรี้ยวเพราะมะนาวมันถึงจะเค็มแล้วก็ขอน้ำตาลน้ำปลานิดนึงเพราะเราต้องการกลิ่นน้ำปลาโอเคครับผมฮะสูตรนี้เสร็จแล้วก็ขอใส่น้ำมะนาวมะนาวด้วยหมดนี่เลยน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมะนาวอีกครับเพราะว่าถ้าเราจะใส่น้ำมะนาวจำนวนมากเลยเนี่ยเวลาไปผัดมันจะขมน้ำส้มสายชูมันจะดึงความเปรี้ยวเอาไว้อันนี้เป็นสูตรเล็กๆขอใส่น้ำสะอาดใส่น้ำสะอาดนิดๆเอาละเนี่ยน่าจะได้ละรอเดือดก่อนครับตายกลิ่นคุณพระคุณเจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราก็หอมหรือเหม็นหอมสิหอมหอมหอมเป็นคนทานไหมกะปิเคยครับเคยไงฮะเคยแปลว่ากะปิเป็นมาเป็นคำของพม่านะครับอ๋อเหรอครับงะปิมันมาจากงะปิเป็นคำของพม่าอันนี้กำลังจะเดือดแล้วครับอาจารย์เราก็เตรียมเส้นหมี่เส้นหมี่ลงเรือเดี๋ยวเราไปกินกันในเรือนะครับผมจะเป็นเรือไททานิคเส้นหมี่ลงเรืออยู่กับอาจารย์นี่มีความสุขมากเลยวันหลังต้องมาเรียนอีกนะครับอาจารย์ฉันอยากจะเป็นโรสสักไปยืนแอนอยู่หน้าลำเรือโรสอย่างนี้เลยนะอาจารย์แล้วก็ยืนแอนแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงด้วยเสร็จแล้วปิดไฟปิดหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วคุณแมนก็เทลงมาทั้งกระทะนั่นน่ะอ๋ออันนี้เทยกตัวดีนะระวังหกอ่ะเทลงไปเลยรู้ว่ากระทะวู้พวดโอเคเอาละเสร็จแล้วเราก็ขยุ่มซะขยุ่มตอนนี้จะดูแฉะหน่อยอย่าตกใจครับเพราะประเดี๋ยวเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเส้นแล้วเส้นหมี่เราก็จะมีรสชาติที่น่าเป็นน้ำพริกกะปิเลยแล้วมันจะแห้งกว่านี้เยอะครับผมเราใส่น้ำเยอะไปไหมหรือว่าไม่เยอะมันจะดูดซึมเข้าไปแอบซอบเข้าไปอย่างนี้แหละ
อ๋อที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่มันแบบเหมือนเยอะๆมันยังไม่มีเส้นใช่พอมันมีเส้นแล้วมันจะแอบสอบเข้าไปแล้วมันจะแห้งๆเดี๋ยวมันจะแห้งขึ้นโอเคโอเคโอเคเข้าใจครับเนี่ยแล้วเราก็พักส่วนผสมนี่ไว้เฉยๆแล้วเราก็มาเตรียมผักเตรียมทอดปลาหมึกแห้งทอดปลาหมึกแห้งทอดกุ้งทอดกุ้งไข่เจียวเป็นแผ่นๆมาซอยฝอยซอยมะม่วงหอมแดงพริกขี้หนูมะนาวผักชีอยากรับประทานอะไรอีกก็เตรียมใส่เข้าไปเลยแตงกงแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือนะเราก็เตรียมให้พร้อมโอเคคุณแมนมีชามของเราเตรียมมาแล้วสวยงามแต่ฉันกลัวจังเลยมาเถอะมาตรงนี้ดีกว่านะร้อนร้อนนะมานี่มันครับระวังมือครับเท้าเจ็บตะข้างที่มือเจ็บอีกใส่เข้าไปเลยน่าทานมากอาจารย์ใช่น่าทานมากแต่ต้องรอมันแห้งสักนิดนึงนะใจเย็นมันจะดูน่าทานยิ่งขึ้นตอนนี้เราก็อยากจะให้มันสวยในเวลาอันรวดเร็วเห็นไหมโอเคสวยนะสวยครับอันนี้ที่พูดถึงว่าทำไปถวายพระใช่ที่ชมที่ชมรายการอยู่ตายกลิ่นแบบนี้พระสงฆ์องค์เจ้าฉันเพลินไปเลยถูกต้องช้อนดิบมาช้อนทั้งหมดที่บนแขนอยู่แขนอ๋อที่แขวนอยู่อันใหญ่โอเคครับคุณแมนครับผมอาศัยอย่างละนิดหนึ่งอย่างละนิดหนึ่งยิ่งสั่งขออนุญาตใส่หอมแดงใส่อันนี้ใช่ไหมครับอย่างละนิดหอมแดงแล้วก็อะไรอีกครับอย่างละนิดเอาอันนี้เหรอครับใช่แล้วก็อะไรอ่ะปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบนี่เราไปซื้อมีไหมฮะมีซื้อปลาหมึกห่อๆที่กินเล่นเวลามาทอดอ๋อหรือใส่ไมโครเวฟเห็นไหมง่ายดีอันนี้หมูหวานอันนี้หมูหวานหมูหวานอันนี้หมูหวานหมูหวานก็ได้ปลาหมึกกรอบก็ได้ตามใจผมก็ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรทำไมปลาหมึกทำไมหมูหวานก็ได้ปลาหมึกกรอบก็ได้ใช่ไหมครับใช่ปลาหมึกกรอบก็ได้หมูหวานก็ได้ตามใจบางคนก็เนื้อสวรรค์หมูทุบอ๋อแล้วแต่แล้วแต่จะหาอะไรได้แล้วก็อันนี้ไข่ไข่ฝอยไข่ออริจินัลพี่หนูหน่อยโอเคน่าทานไหมน่าทานอันนี้มะม่วง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 เอามาใส่ตรงนี้นิดหน่อยครับนี่ครับนิดนึงแล้วก็อันนี้ใส่มะนาวสักแว่นเผื่อใครจะเพิ่มความเปรี้ยวแล้วอันนี้ไหมครับผักชีสักใบวางตรงนี้วางไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาไว้ตรงนี้เผื่อไว้ไม่เอาเยอะไปโอเคละครับผมตายแล้วคุณแมนจะว่าไม่ได้นะโอ้โหง่ายง่ายใช่ไหมใช่ครับสุดยอดเลยมานี่ถ้าพูดถึงว่ามีใครมาที่บ้านแล้วเขามาเจอคุณแมนทำเส้นหมี่ลงเรือสไตล์ง่ายๆแค่นี้เขาต้องคิดว่าคุณแมนไม่ธรรมดามากเลยนะเนี่ยก็ต้องแบบคิดว่าโอ้โหนี่แปลกมากๆแล้วก็ที่ทำเป็นแบบนี้งั้นประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับคุณแมนจะชิมเส้นหมี่ลงเรือฝีมือของเขาเองอาจจะนี่จะก็จะเก็บล้างครัวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นลำลากันอีกสักนิดหนึ่งนะครับได้ครับโอเคครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com